่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนเจ้านายแก่ๆดูคร่ำครึเต็มทีพระองค์เจ้ากินรีจากในบรรดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ซึ่งเป็นที่เคารพยกย่องสืบต่อมาจนถึงแผ่นดินในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5อันนอกจากสมเด็จกรมพระยาสุดารัตนราชประยูรหรือทูลกระหม่อมแก้วแล้วนั้นก็ยังมีเจ้านายสตรีอีกพระองค์หนึ่งซึ่งจากในพระรูปนี้คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ากินรีเป็นพระราชธิดาลำดับที่30ในบรรดาเหล่าพระราชโอรสและพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ซึ่งชาววังในเวลานั้นต่างขนานพระนามพระองค์ว่าพระองค์เจ้ากินรีซึ่งพระองค์เจ้ากินรีทรงสนิทสนมกับพระองค์เจ้าแม้นเขียนซึ่งเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2แม้ว่าพระองค์เจ้าแม้นเขียนนั้นมีศักดิ์เป็นพระปิตุชาของพระองค์เจ้ากินรีแต่ด้วยพระชันษาที่ไล่เลี่ยกันพระองค์เจ้ากินรีสูงพระชันษากว่าพระองค์เจ้าแม้นเขียนถึง4ปีพระองค์เจ้าทั้งสองจึงทรงสนิทสนมชอบพอกันมากและมักเสด็จไหนไหนในพระบรมมหาราชวังด้วยกันอยู่เสมอดังในจดหมายเหตุเมื่อวันที่16สิงหาคมปีพุทธศักราช2426ซึ่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ทรงบันทึกเอาไว้เมื่อมีพระชนมายุได้เพียง 5,000 ษาโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าเจ้านายแก่ๆดูคร่ำครึเต็มทีเสวยมีซ่อมไม่เป็นทูลกระหม่อมบนทรงสอนเสด็จยายกินรีเองหัวร่อกันใหญ่ทูลกระหม่อมบนนั้นหมายถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระองค์ทรงสนิทและมีพระเมตตาหยอกล้อพระองค์เจ้ากินรีอยู่เสมอดังที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารได้ทรงมีบันทึกถึงเรื่องนี้เอาไว้ดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ถึงเมื่อคราวที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ทรงเชิญเสด็จพระองค์เจ้ากินรีมากินโต๊ะฝรั่งเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหรือสมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีตั้งแต่ครั้งที่พระองค์ยังทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นพระอัครราชเทวีและพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ากินรีประสูติเมื่อวันอังคารที่26ตุลาคมปีพุทธศักราช2362เป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาฉิมซึ่งเป็นธิดาพระยาศรีหราชมีพระคณิ t h าร่วมเจ้าจอมมารดา1พระองค์คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าชวีวันพระองค์ประสูติในขณะที่พระราชบิดาของพระองค์นั้นยังดำรงพระยศเป็นพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์เมื่อแรกประสูติพระองค์จึงมีพระยศเป็นหม่อมเจ้ากินรีจนต่อมาเมื่อพระราชบิดาได้บรมราชาภิเษกเป็นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3แล้วจึงทรงเลื่อนขึ้นเป็นพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้ากินรีซึ่งพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ากินรีสิ้นพระชนม์เมื่อวันศุกร์ที่13เมษายนปีพุทธศักราช2437ตรงกับรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สิริพระชันษาได้74ปีพระราชทานเพลิงพระศพณพระเมรุวัดสระเกศเมื่อวันที่27มกราคมปีพุทธศักราช2438นั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ